เทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอสมด้านทันตกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการดร.พริมลักษณ์ร่วมสุขปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอสมด้านทันตกรรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่งานทันตกรรมฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูพร้อมด้วยแกนนำสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.จากตำบลบางปูตำบลบางปูใหม่ตำบลท้ายบ้านตำบลท้ายบ้านใหม่และพุทธรักษาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน80คนโดยก่อนเข้ารับการอบรมทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปูได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แยกผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น2ห้องห้องละ40คนโดยจัดระยะห่างตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยงานทันตกรรมฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรคในช่องปากโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงควรเสริมความรู้และทักษะในด้านการดูแลทันตสุขภาพรวมถึงพัฒนาทักษะการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่แกนนำสุขภาพอสม.และการปฏิบัติตนในการป้องกันการรับสัมผัสและแพร่กระจายเชื้อโรคเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงเห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากเกิดการดูแลส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนอย่างทั่วถึงและปลอดภัยโดยมีทันตแพทย์หญิงโสภาวรรณริยาตานนท์ทันตแพทย์ณัฐเอี่ยมสุภาสิทธิ์ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสมุทรปราการพร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงวิตาภากล้าแข็งทีมแพทย์ชำนาญการและทีมเจ้าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องปัญหาสุขภาพในช่องปากผู้สูงอายุและแผลในช่องปากและมะเร็งในช่องปากตลอดจนการทำความสะอาดช่องปากและการดูแลฟันปลอมแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น4กลุ่มเพื่อฝึกการแปรงฟันและใช้แปรงช่องฟันจากโมเดลทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน